ืบเนื่องจากเมื่อวันที่7สิงหาคม2508พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติการทางทหารเป็นครั้งแรกณบ้านนาบุญอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมโดยเรียกว่าวันเสียงปืนแตกซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสงครามประชาชนหลังจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ขยายเขตงานเข้าสู่บ้านนาไร่ใหญ่จึงอำเภอเสนางคฤคุมและได้จัดตั้งเขตงานกจ.444อุบลเหนือที่บริเวณปูสะดกในระหว่างปีพุทธศักราช2508ถึง2525บริเวณอำเภอเสนางคฤคุมในปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นเขตจรยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขตงาน444ภูสะดอกบัวซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์การต่อสู้ทางรัฐธิระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำให้วงการครูอำเภอเสนางคฤคุมสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาอันเนื่องจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้นายเศษสาริบุตรวีรบุรุษที่กล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติช่วยทางราชการขัดขวางการเผยแพร่รัฐธิคอมมิวนิสต์จึงถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2509ขณะที่เดินทางไปโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่มีความเมตตาหวังดีต่อศิษย์เป็นผู้นำชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเสียสละมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นเป็นทหารที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติจึงได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิในการไปราชการสงครามด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญสละชีพเป็นชาติพลีจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญจากชาวบ้านและทางราชการได้รวมกันสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่นายเศษสาริบุตรครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาระใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาระใหญ่เป็นอนุสาวรีย์ของครูประชาบาลคนแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัสระหงอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านพุนทองนายจรัสระหงดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านพุนทองเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2508ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มขยายเขตงานออกสู่ชนบทและชาวบ้านเริ่มถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนโดยที่ท่านเป็นครูใหญ่นักพัฒนาและเป็นข้าราชการครูที่ดำรงตนท่ามกลางความขัดแย้งของผู้คนในตำบลพุนทองบทบาทของครูใหญ่จรัสในฐานะข้าราชการจึงถูกจับตามองจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาด้วยความที่ครูใหญ่จรัสระหงเป็นนักพัฒนาหัวก้าวหน้าที่ทำงานให้กับทางการท่ามกลางสงครามประชาชนเริ่มเดือดระอุจึงทำให้เกิดความไม่พอใจของอีกฝ่ายจนนำมาซึ่งการลอบสังหารเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2518ณบริเวณประตูทางออกวัดบ้านพุนทองเมื่อข่าวบุญเดือน4ปีนั้นเหตุการณ์ยิงครูและพานโรงเรียนบ้านคึมขาราว2ทุ่มคืนวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2524เวลานั้นขณะที่ชาวบ้านโบกมันหนองธรรมาหลายคนกำลังเข้านอนบางคนกำลังจดจ่ออยู่กับละครดาวพระศุกร์ทางช่อง7อยู่นั้นและในพันเสียงปืนอาก้าก็แผดคำรามเป็นชุดดังมาจากทางทิศตะวันออกของน้ำบกเวลาผ่านไปชั่วครู่เมื่อเสียงปืนสงบลงก็กลับกลายเป็นเสียงร้องไห้คำครวญรับกับเสียงธรณีกันแสงในหมู่บ้านขึ้นมาแทนที่เหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ครูหนุ่ม3คนและพานโรง1คนของโรงเรียนบ้านคืมขาที่กำลังกลับจากรับเงินเดือนจากสำนักงานประถมศึกษากิ่งอำเภอเสนางคณิคมกำลังมุ่งหน้ากับโรงเรียนได้ถูกซุ่มยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บดังนี้ผู้เสียชีวิต 1. ครูวิบูลย์กายนาถครูโรงเรียนบ้านคึมขาชาวบ้านหนองธรรมา 2. ครูประชิตมุกขันครูบรรจุใหม่โรงเรียนบ้านคึมขาชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 3. นายสมพงษ์ภูวงศ์ผ่านโรงชาวบ้านคึมขาและมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือครูจักรีพิมพบุตรครูโรงเรียนบ้านคึมขานับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรข้าราชการครูในขณะปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเพราะก่อนเกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาที่ตั้งพอดีโดยจุดที่เกิดเหตุ
เหลือระยะทางไม่ถึง500เมตรก็จะถึงหมวดตชด.ที่323และ324หรือค่ายห้วยม่วงและลุงเช้าทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขตงาน444ภูสะดอกบัวก็ได้ออกแถลงการขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดในสภาวะสงครามประชาชนในครั้งนั้นลมพื้นเป่าพรวดปวดแรงร้ายเป็นลมแรงคอยดับแสงเทียนประกายเป็นลมร้ายจากปากมารคลานผู้คนในความมืดเจ้าออกแรงให้แสงส่องให้คนมองเห็นทางการทอดทนให้คนรู้ทันเหลี่ยมทันเลกุลทำให้คนบางคนไม่พอใจ